โอเคครับคราวนี้เรามาดูกันต่อครับว่าแล้วถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะให้เราดูสถานการณ์ปกติครับเปิดคอมพิวเตอร์มาเครื่องคอมของคุณสามารถใช้งานนะครับตัวระบบเขาเรียกระบบเน็ตเวิร์กนะครับได้ตามปกติครับแล้วถ้าเกิดว่าจู่ๆครับคุณเริ่มต้นที่ว่าคุณเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาครับแล้วพิมพ์ www เหมือนเดิมครับชีวิตมีความสุขมากครับ www.facebook.com later ครับสิ่งที่คุณได้มาครับสิ่งแรกผมเชื่อหลายๆคนไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ก็คือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ได้ไดโนเสาร์มาหนึ่งตัวใช่ไหมครับสิ่งที่คุณทำคืออะไรครับเล่นเกมไดโนเสาร์ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องทำการตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อยู่ได้หรือไม่นะครับวิธีการครับเหมือนเดิมครับกลับไปที่ตัว control panel ครับไปที่ control panel ก่อนครับแล้วทำการไปที่ตัวอินเทอร์เน็ตนะครับ network ในอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมครับและไปที่ตัว network and sharing center ครับสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรครับทำการเช็คที่อินเทอร์เน็ตนะครับตัวอินเทอร์เน็ตของเรานะครับแล้วไปดูที่ detail คุณพบว่าอะไรหายไปครับ IPv4 หายไปครับนั่นก็คือคุณไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อตัวระบบเครือข่ายของคุณได้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรครับกดโอเคครับแล้วก็ไปที่ property ครับเพื่อจะทำการนะครับ set up นะครับตัวข้อมูลของตัว IP ของคุณนะครับทีนี้ขั้นตอนการ set up นะครับสังเกตดีๆเมื่อคุณอยู่หน้าจอนี้ครับคุณจะต้องสังเกตอันดับแรกครับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการติ๊กตัว TCP/IP เวอร์ชัน4ไว้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นครับคุณก็ติ๊กนะครับแล้วก็คุณก็กดตัว property ครับนะครับพอคุณติ๊กแล้วคุณกด property เสร็จปุ๊บนะครับปุ่ม property ตรงนี้นะฮะพอติ๊กเสร็จนะครับกด property คุณจะได้ dialog ตัวใหม่ขึ้นมาคราวนี้ครับเจอเรื่องยากเขาแล้วครับก็คือคุณจะต้องทำการกำหนดหมายเลข IP address ครับทีนี้ครับถ้าหากว่าคุณต้องคิดอยู่2เรื่องว่าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ไหนนะครับถ้าหากว่าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณเองมีการเชื่อมต่อ Access Point มีการสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับหรือเชื่อมต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับคุณสามารถจะทดลองในการจะทำการเชื่อมต่อ IP address อย่างง่ายโดยการเลือกนะครับ obtain an IP address automatically ก็คือทำการรับ IP หรือให้มีการเซต IP แบบอัตโนมัติวิธีการนี้ครับเป็นวิธีการแรกที่ทำแล้วง่ายสุดก็คือกดโอเคครับกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับคุณลองไปดูตัวดีเทลของคุณว่าคุณจะได้ IP เรียกคุณกลับมานะครับกดปุ่ม close อีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้ครับผมเชื่อคุณก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ตามที่คุณต้องการได้นะครับนะครับซึ่งคุณก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์ของคุณออกมาเช่นนี้นะครับหรือถ้าหากคุณต้องการตรวจสอบอย่างง่ายครับผมจะมีคำมันหนึ่งครับก็คือคุณกดที่ Windows เหมือนเดิมครับพิมพ์คำสั่ง cmd ครับพิมพ์ cm นะครับแล้วก็ d นะครับเพื่อจะหา command prompt ครับพอคุณกดเลือกที่ command prompt เมื่อไหร่ครับจะมีc:\user ของคุณออกมาครับคุณก็พิมพ์คำสั่ง ipconfig enter ครับอีกวิธีการหนึ่งครับถ้าไม่อยากจะคลิกอะไรอย่างครับมันเราสามารถจะตรวจสอบได้2แบบก็คือ ipconfig ครับกับใช้ตัวไอคอนการคลิกเมื่อกี้ครับเมื่อคุณใช้คำสั่ง ipconfig แล้วคุณจะพบว่านะครับคุณจะมีการ LAN 1ใบของคุณนะครับและมีการกำหนด IP address นะครับ subnet maskแล้วก็ default gateway ไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับและนะครับผมจะมีอีกคำสั่งหนึ่งครับก็คือคำสั่ง ipconfig/renew นะครับในบางครั้งนะครับเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรืออินเทอร์เน็ตคุณมีปัญหาหรือข้อมูลต่างๆ IP address หายไปครับคุณใช้คำสั่ง ipconfig/renew-enter ครับมันจะทำการนะครับเชื่อมต่อไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ทำการเปลี่ยน IP address หรือร้องขอข้อมูลของ IP address ขึ้นมาใหม่นะครับในกรณีนี้ครับมาของเครื่องอาจารย์มันทำการแจก IP address เบอร์เดิมนะครับนี่คือวิธีการเซตอัพ IP address อย่างง่ายอันดับแรกครับก็คือใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า DHCP หรือการกำหนด IP address แบบอัตโนมัตินะครับ